โอ้โหเช้านี้ดอกไม้สดใสมากๆเลยตื่นเช้ามาพร้อมกับความสดใสอากาศก็เย็นสบายเนี่ยเสียงฟ้าร้องฮะครึมฟ้าครึมฝนไม่รู้จะตกหรือเปล่าดูฮะเสียงครืนครืนกันมาแต่ไกลเลยก็รอลุ้นกันฮะวันนี้วันศุกร์แห่งชาติของชอบของช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าๆก็มารับความสุขกันอีกแล้วฮะตื่นเช้ามาก็จิบกาแฟสักหนึ่งแก้วนะชมธรรมชาติสวยๆดอกไม้สวยๆเนี่ยวันนี้สีสดใสเลยฮะเจ้าดอกพุทธรักษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกดอกสวยงามนะแล้วก็ถือว่าขยายพันธุ์เร็วดูแลตัวเองได้ดีว่างั้นเถอะเนี่ยก็เป็นพวกปลูกเง่าปลูกหน่อเหมือนพวกขานั่นแหละนะปลูกหัวลงไปฮะเดี๋ยวเขาจะเจริญงอกงามกันเองปุ๋ยที่ชอบนี่ก็คือพวกตระกูลปุ๋ยข้ออะไรเงี้ยดีมากๆปุ๋ยข้อปุ๋ยใบไม้เนี่ยชอบฮะสวยงามใบของเขาเนี่ยใบใหญ่มันก็ยังกับใบกล้วยเนี่ยฮะเนี่ยสีเขียวเงางามด้วยนี่แหละธรรมชาติสวยดูสวนดอกกระเจียวฮะกำลังขึ้นทั้งใบทั้งดอกเพียบเลยฮะสวยงามฮะเนี่ยร่มรื่นฮะที่นี่ต้นวาสนาก็ให้ร่มเงาข้างตึกนะทำให้รู้สึกมันเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติจริงๆไม่ได้เหมือนกับว่าเราอยู่กับตึกนะเนี่ยแวบมาฝั่งนี้เนี่ยดูธรรมชาติสวยๆเห็นไหมความงามของเจ้าสลัดใดด่างต้นใหญ่ๆเนี่ยมันสวยจริงๆฮะเนี่ยชมสวนยามเช้ามันเพลิดเพลินจริงฮะดอกไม้หลากสีดาวกระจายก็กำลังเริ่มปลูกใหม่ปลูกเรื่อยๆฮะทดแทนต้นเก่าโรยไปต้นใหม่ก็ปลูกขึ้นมานะบานชื่นก็มีหลากหลายสีให้ชื่นชมกันลมพัดเย็นๆโอ้โหนะเว้ยชื่นใจจริงๆนะไม่ว่าใครก็ตามนะการนำพาตัวเองเข้าไปหาสิ่งที่มันสวยงามสิ่งมันหอมหวานมันล้วนเป็นสิ่งที่ดีคงไม่มีใครอยากนำตัวเองเข้าไปหาพวกกองขยะหรอกนะสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เกิดว่าความทุกข์นะไม่ว่าจะกลิ่นเหม็นไม่ว่าจะความไม่สบายตาความไม่สบายใจโอ้โหทุกอย่างฮะ
แต่ถ้าเรามาเดินชมดอกไม้แล้วโอ้โหมันเพลิดเพลินนะดูความสวยงามของดอกไม้ดูมีแมลงผู้มีผึ้งมีอะไรมาบินเนี่ยมันสดชื่นธรรมชาติเราก็ปลูกทั้งไม้ดอกแล้วก็ไม้กินได้นะเนี่ยตอนนี้ไม้กินได้ที่เป็นไม้ผลเนี่ยมะม่วงหาวเนี่ยโหดกจริงๆฮะพี่น้องดกมากๆเลยถือว่าเป็นไม้ที่น่าปลูกปลูกให้ความสวยงามนะและยังสามารถกินได้บางทีเราอย่าไปมุ่งเน้นทางเดียวนะก็เอาทั้งไม้ที่บำรุงจิตใจแล้วก็ทั้งร่างกายด้วยนะต้องมีหลากหลายนะได้ทั้งสองอย่างเลยสำหรับต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเพราะว่าเขาสามารถที่จะให้ความสวยงามทั้งสีเขียวก็สวยนะสีแดงสีชมพูนะที่เป็นลูกของเขานี่ก็ดูโดดเด่นนะสวยงามนะก็เหมือนเสมือนเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งนะเวลาที่เขาออกลูกมันสวยงามปลูกไว้หน้าบ้านโหดูโดดเด่นมากๆเลยรับแสงเต็มๆอย่างเงี้ยก็รอลุ้นกันนะว่าวันนี้ฝนจะตกกันหรือเปล่านะดูต้นมะพร้าวดูต้นกล้วยธรรมชาติเนี่ยมันสุดยอดจริงๆฮะที่นี่นะเนี่ยใครจะมีเหมือนนาเล็กฮะมีสะพานสวยๆให้เราเก็บบรรยากาศเดินเลาะชมสวนนี่ดอกไม้สวยๆเพียบก็ไม่เบื่อนะฮะนะ4 5วัน6วันตื่นเช้ามาเอ้ยบรรยากาศเดิมๆมันก็แตกต่างไปอีกในแต่ละวันอย่างดอกไม้ดอกกล้วยไม้เนี่ยก็บานเพิ่มเรื่อยๆเห็นไหมฮะมันก็สวยอีกแบบหนึ่งบานห้อยบานขึ้นข้างบนนะธรรมชาตินะมองไปอีกฟากฝั่งก็นู่นแหละป่าตะเคียนนะหรือว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเนี่ยถ้าได้ฝนอีกชุดนี่รับรองว่ามีเห็ดกินกันอีกชุดใหญ่เลยล่ะนะเพราะที่นี่เนี่ยเห็ดหลากหลายมากนะถือว่าเหมือนป่าใหญ่เลยนะเดินเข้าไปนี่โอ้โหมีเห็ดให้กินหลากหลายมากๆปีละหลายสิบกิโลเลยล่ะไอ้สำหรับเห็ดเนี่ยที่นี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นยอดเลยเนี่ยนอกจากเทปเม็ดจะปลูกดอกไม้ปลูกผักสวนครัวต่างๆยังปลูกมันอีกเนี่ยเป็นมันเทศนะก็ใกล้ที่จะได้กินแล้วล่ะประมาณสัก3เดือนถึง3เดือนครึ่งเนี่ยช่วงนี้กำลังดีกำลังหัวสวยๆตอนนี้ก็เริ่มลงหัวแล้วแต่ยังไม่ได้ใหญ่นะบรรยากาศในสวนของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเจอสีเขียวๆเจอดอกไม้ที่หลากหลายเนี่ยมันโอ้โหมันมีความสุขมาฟังเสียงธรรมชาติลุ้นกันว่าฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้นะเดี๋ยวถ้ามีฝนตกนะเล็กก็คงรายงานเก็บเกี่ยวบรรยากาศอีกนะครับผมสำหรับเช้านี้นะก็มาจิบกาแฟชมธรรมชาติกันมาฟังเสียงธรรมชาติเสียงฟ้าร้องนะคืนอยู่ไกลๆนะ
คิดว่าคงจะเป็นข่าวดีสำหรับพวกเราน่าจะได้รับความชุ่มฉ่ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ